เรามีนัดหมายนะฮะกับทางบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น JKN ที่ก็จะได้มาฉายภาพถึงแนวโน้มของผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้นะรวมถึงแผนดำเนินการและเป้าหมายนะฮะในด้านต่างๆก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณธีรพัฒน์เพชรโปรีรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือว่า JKN นะฮะขณะนี้พร้อมแล้วนะฮะที่จะมาพูดคุยกันสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์แหมก็เบื้องต้นก่อนนะฮะสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้กับงบการเงินไตรมาส2ที่ออกมาดูแล้วภาพรวมเป็นไปตามคาดการหรือเป้าหมายไหมฮะสำหรับไตรมาส2ก็คงจะมีทั้งที่เราเป็นไปตามที่เราคาดและที่ยังทำเรายังคิดว่าต้องทำงานเพิ่มเติมนะครับในส่วนคืออย่างที่ทราบกันว่า JKN เนี่ยในส่วนของ business เนี่ยของเราจะมีทั้งกลุ่มที่เป็น content company กับกลุ่มที่เป็น commerce นะครับในส่วนของกลุ่ม content เนี่ยเราถือว่าเราค่อนข้างพอใจแล้วก็ทำได้ตามเป้านะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวกำไรขั้นต้นที่มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่เราตั้งเป้ากันเอาไว้ก็คือจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูก็จะเห็นว่า GP เราอยู่ประมาณสัก 44% นะฮะปีนี้ครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 50% ละครับเราก็มองว่ายังคอนเทนต์เนี่ยยังคงเห็นภาพในลักษณะนี้ก็คือ GP ก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณสักแถวๆ 50% เนี่ยไปทั้งปีนะครับแล้วก็ในแง่ของแบ็คล็อกเองเราก็ยังมีแบ็คล็อกอยู่ในคือยอดขายคอนเทนต์ของปีนี้เนี่ยเราอยู่ที่850กว่าล้านนะฮะครึ่งปีแรกแล้วก็ยังมีแบ็คล็อกอยู่ในมือเกือบ700ล้านครับก็ยังถือว่าคอนเทนต์เนี่ยยังเป็นอะไรที่ฟรองของ JKN อยู่นะครับครับแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นตัว New Business เนี่ยก็ยังถือว่าในแง่ของเราเองเนี่ยเรายังมองว่ามันยังต่ำกว่าเป้าอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของการที่เรานำช่องเข้ามาที่เรามีการซื้อในส่วนของDN Broadcast นะครับที่เป็นเจ้าของช่อง New 18แล้วก็ตอนนี้เป็นชื่อของ JKN 18แล้วก็เรามารวมกับในตัวของธุรกิจที่เป็นกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มอาหารเสริมนะฮะก็พวกนี้ยังถือว่ารายได้ยังไม่ได้ตามเป้าก็จะเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขกันอีกในครึ่งปีหลังอีกพอสมควรครับนะครับเอ๊ะถ้าดูที่ผ่านมาก็โอเคละในส่วนของธุรกิจใหม่ของเราก็คือคอมเมอร์สเนี่ยเราได้เห็นว่าโอเคถ้าใครเปิดช่อง18ไปก็จะได้เห็นว่าเราก็มีการแบบเร่งในแง่ของโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเป้าเราเนี่ยเดิมเราตั้งเป้าไว้ยังไงฮะสำหรับตัวนี้ฮะคือจริงๆในส่วนของสถานช่องเองเนี่ยเราคงมองโมเดลไม่ได้เหมือนกับสถานีโทรทัศน์ที่จะเน้นในเรื่องของการขายโฆษณาเป็นหลักนะฮะเราในเรื่องของการนำช่องเนี่ยเข้ามาเป็นมาร์เก็ตติ้งอาร์แล้วก็ขายโปรดักต์ของเราซึ่งเรามองว่าในแง่ของ GP เนี่ยมันสามารถทำได้ดีนะครับจากเป้าเดิมเนี่ยเราก็มองว่าในแง่ของตัว Health and Beauty เนี่ยเราอยากเห็นของปีนี้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก400ล้านนะครับแต่ว่าโดยปัจจุบันเนี่ยมันยังห่างเป้าค่อนข้างเยอะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าในกลุ่มของ Commerce เนี่ยปีนี้เป้าที่เราอยากเห็นเนี่ยเราอยากเห็นในครึ่งปีหลังเนี่ยอีกสักประมาณสัก80ล้านสำหรับในส่วนของยอดขายแล้วก็พวกรายได้โฆษณานะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวเพราะว่าจริงๆอย่างในช่วงของQ3 เนี่ยQ4 เนี่ยเรามีเรื่องของการนำโปรดักต์บางส่วนที่จะเข้าไปอยู่ใน 7-Eleven แล้วก็ในช่วงปลายไตรมาสที่4เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงไตรมาส1ของปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าตัว CDD เนี่ยที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ CDD เนี่ยน่าจะได้เห็นออกตลาดก็น่าจะเป็นตัวกระตุ้นในส่วนของยอดขายในกลุ่มนี้ได้พอสมควรนะครับเอ๊ะถ้าไปดูในโครงสร้างธุรกิจของเราก็คงจะบอกแบ่งได้เป็น3ขาหลักๆด้วยกันนะขาแรกคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรายการลิขสิทธิ์
นะฮะอันที่สองก็คือธุรกิจด้านบริการโฆษณาและอันที่สามคือผลิตภัณฑ์ที่ขายออกมาในตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยทิศทางของในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยไอ้สามตัวธุรกิจเนี่ยจะแต่ละธุรกิจจะเป็นยังไงฮะถ้าดูภาพที่เราตั้งเป้าไว้ฮะในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยผมว่ายังคงเป็นตัวหลักของธุรกิจของเรานะครับก็คือเราอาจจะเห็นรายได้อยู่ประมาณสัก 80-90% ที่เป็นรายได้หลักมาจากคอนเทนต์นะครับแล้วก็แต่ว่าคอนเทนต์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยโดยจากสถานการณ์โควิดในเรื่องของต่างประเทศด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตคงจะไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนในช่วงที่ผ่านมาที่เราเคยเติบโตกันได้ประมาณสัก 10-20% นะฮะแต่ว่าก็น่าจะเห็นการเติบโตในส่วนของรายได้ก็คืออย่างที่บอกว่าพอ GP มันเพิ่มขึ้นจาก44อาจจะมองอยู่ในกรอบสัก 50% เนี่ยตัวรายได้จากคอนเทนต์เนี่ยตัวกำไรจากกลุ่มคอนเทนต์เนี่ยเราจะเห็นภาพที่มันดีขึ้นแต่ว่าในแง่ของการเติบโตก็คือมันจะมาจากในกลุ่มของคอมเมอร์สเนี่ยแหละที่เป็นในเรื่องของการขายโปรดักต์ในเรื่องของการทำโฆษณานะครับที่ตรงนี้เราน่าจะมองเห็นว่าโกรทเนี่ยมันน่าจะมาจากตรงนี้นะครับก็ดูแล้วถ้าเบื้องต้นก็คือคอนเทนต์ประมาณ 80-90% จะบอกว่าตอนนี้ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ขายพวกคอมเมอร์สเนี่ยประมาณสักตอนนี้ประมาณสัก 10% ยังไม่ถึงถูกฮะยังไม่ถึงตอนนี้ฮะเพราะว่าจริงๆในส่วนของในไตรมาสที่2เนี่ยมันจะมีช่วงที่คาดเกี่ยวกันก็คือในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเราเข้าไปลงทุนในกลุ่มของตัวช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าต้นไตรมาสเลยตั้งแต่วันที่9ครับเมษาเลยแต่ว่าในส่วนของพวกโปรดักต์พวกอะไรพวกนี้มันเริ่มทรานสเฟอร์มาในช่วงประมาณปลายพฤษภาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันยังในไตรมาสที่2เนี่ยคือถ้ามองก็คือรายได้ยังเข้าไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยรับมาค่อนข้างเต็มนะครับครับมีอีกส่วนนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็คือฮานะสำหรับ JKN เรื่องของตัวธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาอะไรต่างๆที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเอ๊ะในช่วงของครึ่งปีหลังหรือไตรมาส3ไตรมาส4น่าจะเริ่มออกมาแล้วเอ๊ะตรงนี้ในความคืบหน้าตรงนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างล่ะฮะตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของส่วนนึงคือในเรื่องของการขออนุญาตละเพราะว่าในณวันนี้ก็คือ product เราเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยคือเป็นในส่วนของตัว product ที่เป็น health and beauty ที่เป็นพวก supplement นะฮะครับกลุ่มเนี่ยเราก็ชัดเจนว่าโอเคเราจะจ้างบริษัทภายนอกให้ทำการผลิตให้กับบริษัทเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางโรงงานว่าเขาสามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งมอบให้บริษัทได้เร็วสุดคือเมื่อไหร่นะครับในส่วนอีกพาร์ทนึงเนี่ยที่เราได้เข้าไปลงทุนเนี่ยก็คือในเรื่องของโรงงานที่ผลิตน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงเนี่ยนะฮะครับก็ปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการที่โรงงานเนี่ยขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตในการผลิตครับครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราได้รับใบอนุญาตอะไรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะสามารถวิ่งออกตลาดได้เลยนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวไทม์ไลน์ว่ามันจะดีเลย์แค่ไหนเนี่ยผมว่าอยู่ที่อาจจะอยู่ที่ใบอนุญาตที่เราได้รับว่าจะพร้อมให้เราสามารถผลิตได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้เราก็เริ่มในส่วนของพาร์ทโรงงานที่เรามีในส่วนของการผลิตเครื่องดื่มนะครับที่มีส่วนผสมของตัวสารสกัด CBD หรือว่าซอร์ซิ่งอะไรพวกนี้เราเริ่มเตรียมหมดละนะครับอย่างนี้บอกไทม์ไลน์ไหมฮะสมมุตินะสมมุติว่าวันพรุ่งนี้สมมุติว่าพรุ่งนี้เขาอนุมัติในแง่ของโรงงานผลิตน้ำดื่มต่างๆเนี่ยจะใช้เวลานานไหมในแง่ของการออกโปรดักต์ออกมาจริงๆในแง่ของโปรดักต์เนี่ยออกไม่นานเพราะว่าเราใช้เวลาเตรียมตัวผมว่าไม่เกิน1เดือนเราออกได้ละแล้วก็มีตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเขาเรียกว่าคือมันจะมี2ส่วนนะฮะคือส่วนที่1เนี่ยเราจะต้องขึ้นทะเบียนในส่วนของโรงงานผลิตก่อนครับทีนี้พอโรงงานผลิตเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ต่อมาก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนอย.นะครับซึ่งโปรเซสตรงนี้เนี่ยถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะสามารถผลิตได้เลยพอใบอนุญาตออกมาปุ๊บจริงเราผลิตได้เลยในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าพอเราขึ้นในระหว่างที่เราขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยเรื่องของฉลากเรื่องของ
material วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตเนี่ยเราจะต้องเตรียมให้มันพร้อมอยู่ละซึ่งตรงนี้มันใช้เวลาไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็ในส่วนของโรงงานนะครับในส่วนของปีนี้ทั้งปีฮะเป้าหมายของปีนี้ฮะตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับก็ปีนี้ผมว่าในแง่ของการขายโปรดักต์เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าดูจากที่เราได้ลองวิเคราะห์ในส่วนของตลาดทั้งหมดแล้วเนี่ยเข้าใจว่ากำลังการซื้อเรื่องของความสามารถในการซื้อเรื่องของกำลังการบริโภคเนี่ยค่อนข้างต่ำพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในส่วนของ product health and safety ก็คืออย่างที่บอกว่าเราก็คงจะต้องอาจจะต้องปรับลดในส่วนของยอดขายลงมาบางส่วนว่าสถานการณ์ปีนี้มันน่าจะไม่ได้ตามที่ต้องการละแต่ว่าในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็ยังคงครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าในของปีนี้อาจจะมอง JKN Global ที่พาร์ทที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยวิ่งได้ตามที่เราต้องการแต่ว่าพาร์ทที่เป็นการขายโปรดักต์เนี่ยอาจจะยอดขายจะไม่ได้ตามเป้าที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ว่าโดยกำไรเนี่ยเรามองว่าในถ้าดูกำไรของไตรมาสที่2เนี่ยก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่คือถ้ามองในแง่ของผลการดำเนินงานนะฮะในภาพรวมของครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าไตรมาสที่2ของเราเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มันต่ำที่สุดละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในตัว New Business เนี่ยเรารับรู้ค่าใช้จ่ายมาเต็ม 100% ละแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเราด้วยในขณะที่รายได้เนี่ยยังไม่ค่อยที่จะได้วิ่งเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับในไตรมาสที่2ครับเอาละครับคุณธีรพัฒน์ครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์เพชรโปรีผู้จัดการขออภัยนะฮะรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีของทาง JKN ครับครับนะก็โดยสรุปแล้วไตรมาส2ที่ออกมากำไรอยู่ที่160ล้านบาทที่ปรับตัวลดลงนะครับก็คุณธีรพัฒน์มองว่าน่าจะเป็นจุดที่ต่ำสุดละของปีนะฮะสำหรับในแง่ของผลประกอบการก็ลองติดตามดูนั่นเองนะครับ